วัสดีทุกคนพบกับช่องกันเนื้อทีวีช่องดีที่ไม่มีคนดูทำไมนี่เราจะมากินมาม่าเกาหลีกันนี่ครับมันไทยมันไม่ใช่พี่ผู้ชมเน้นดูดินี่ฮอตโกเลียนไม่ใช่เหรอเขาใช้เป็นซองนี่ไม่ได้เขาเรียกเป็นซองต้องสีดำเหรอเขาเรียกว่ากินมาม่าแบบแห้งต้องไปลวกแล้วค่อยแล้วค่อยมาปรุงทีหลังอ้าวนี่นะครับตอนนี้เราต้มมาม่าเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรามาปรุงก่อนละกันอยากชิมเส้นหนึ่งนะชิมเลยเรานี่ครับมีสาหร่ายด้วยนะครับอืมอร่อยสาหร่ายสาหร่ายครับอืมครับใส่สาหร่ายครับมาม่าเห็ดเกาหลียอดโอ้โหโอ้โหนี่ก็แบบเช่นวะเออหยิบถุงมาดิหยิบถุงมาอร่อยมากเลยอ่ะต่อมาครับเราจะใส่นี่ครับพระเอกของเราเลยครับผงพริกเองเขาจะเป็นเหมือนพวกพริกเผาอะไรเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูเลยนะครับขอชิมอีกเส้นหนึ่งเรามาแกะกันดูเลยเนาะโอ้ยดูครับเป็นพริกแบบนี้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวค่อยหย่อนมาแล้วหืมกินมันกินเหมือนพริกเผาอ่ะเฮ้ยมันพริกที่ถูกกับข้าวเกี๊ยบแล้วน้ำยาต้องเกือบครึ่งละให้ดูให้ให้กล้องดูฮะโอ้โหเดี๋ยวเราจะคลุกกันให้เข้ากันเราชิมไปสองเส้นแล้วก็คลุกอย่างอร่อยเลยเดี๋ยวเราจะคลุกให้เข้ากันครับอุ้ยสีแดงอุ้ยสีแดงเหมือนของญี่ปุ่นเลยอ่ะของญี่ปุ่นก็สีแดงนะเราจะคลุกก่อนนะฮะโอ้น่ากลิ่นมากอุ้ยกลิ่นมันก็เกี๊ยบกุ้งเลยน้ำยาแล้วขอคลุกให้แบบทั่วเลยนะฮะจะได้ผมจะได้กินข้าวเกี๊ยวกุ้งอ่ะเดี๋ยวเราจะคลุกให้เข้ากันนะครับขอสปีดดีกว่า I am the one the way your time don't need a gun to get respect up on the street ก่อนนะครับตอนนี้เราคลุกเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหดูสีของเขาโอ้โหเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะครับว่ามันเผ็ดแค่ไหนคุณเอิร์กชิมแล้วโอ้โหชิมแล้วเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหรีบหาน้ำเลยเดี๋ยวผมจะลุกอีกทีแล้วกันเพื่อให้พริกมันทั่วหน่อยมันจะได้เผ็ดอย่างที่เขาว่ากันนะเฮ้ยโอ้โหบอกกินเลยดีกว่าเสียเวลาตอนนี้มันหนุ่มสองอ้าวโอ้โหเห็นไหมธรรมดามากครับโอ้ยเผ็ดเลยอ่ะจริงๆปกติเวลาคนคบกินแบบนี้เขาจะร้องไห้แต่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเหงื่อแตกอย่างเดียวธรรมดามากครับมันเผ็ดแบบเหมือนน้ำจิ้มเผามากของคนไทยรสชาติก็สุดยอดนะฮะกินให้ดูเลยรสชาติก็ดีอยู่นะแสบลิ้นว่ะสุดยอดครับสุดยอดครั้งหน้าเนี่ยแล้วก็อาจจะรีวิวเป็นมาม่าเกาหลีแบบชนิดอื่นนะผมเห็นมีแบบต้มยำอะไรไม่รู้อะแต่จริงๆมาม่าเกาหลีนะคะปกติของจริงที่เขากินกันคูดเผ็ดจนเขาถึงน้ำตาไหลอะเนาะใช่ปะโอ้โหเกลี้ยงแล้วครับรสชาติสุดยอดครับก็สกิดลิ้นนิดหน่อยนะครับโอ้โหอร่อยเดี๋ยวข้างหน้าเป็นมาม่าอะไรนะโอ้โหต้องชมนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมก
ด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้บายบายธรรมดาครับสกิดลิ้นนิดหน่อย